สำหรับวันนี้เราก็มาไหว้พระที่นี่วัดอรุณนะฮะแล้วหลังจากนี้เราไปหลวงพ่อโสธรอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางวันที่10ครับสำหรับความพร้อมของซีเกมส์คราวนี้เราไปป้องกันแชมป์นะฮะผมว่าคราวนี้เด็กตั้งใจแล้วก็ฮึกเหิมมันเป็นการป้องกันครั้งแรกของพวกเราคิดว่าเราพร้อมแล้วฮะขณะนี้ณตอนนี้ผมว่าศักยภาพเด็กเราเนี่ยถ้าเล่นเต็มที่เลยเนี่ยถ้ามีใครเจ็บเนี่ยผมมั่นใจค่อนข้างสูงนะฮะว่าคราวนี้เราทำได้เพราะระยะหลังปี2ปีเนี่ยเราไม่แพ้อินโดนีเซียเลยเราไม่แพ้ทีมในอาเซียนเลยครับก็ให้แฟนวอลเลย์บอลนะฮะช่วยกันเชียร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำเต็มที่ทุกแมตช์ฮะเอาเหรียญทองอยู่เมืองไทยได้อีกครั้งหนึ่งครับ